สวัสดีครับก็มาต่อกับเอฟเฟกต์ตัวถัดไปเลยนะฮะก็จะเป็นตัวแฟลกนะครับแฟลกก็คือธงนั่นเองนะฮะธงนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนสักเท่าไหร่นะครับเอาไว้เป็นเอนไวรอนเมนต์ประกอบฉากนะฮะก็ได้นะครับก็เหมือนเดิมฮะลากธงมานะครับสมมติผมให้เป็นเอนไวรอนเมนต์ประกอบฉากนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับเทลครับแต่ว่าสังเกตนิดนึงว่า start width กับ end width มันจะเท่ากันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ปล่อยให้ยาวไปจริงๆใช้เทลแทนก็ได้นะครับมาลองดูกันดีกว่านะฮะเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นธงเนี่ยฮะนะครับซึ่งถ้าสมมุติเอามันเนี่ยเอาไปใส่รูปภาพอื่นซึ่งตัวนี้เหมือนเดิมรอดูผลลัพธ์ผลลัพธ์ไปแล้วนะครับกลับมาเมื่อกี้มันแฮงไปนะครับแล้วกลับมาอีกครั้งเอาไปใส่ไว้นี่นะฮะก็พารามิเตอร์มันคล้ายกันเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ก็เอารูปนี้มาใส่โอเคแล้วก็เทสอีกครั้งเจ๋งครับไม่ยอมให้เอารูปนี้มาใส่ฮะโอ้ก็ไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นรูปอื่นดูนะฮะว่าจะสามารถเอารูปอื่นใส่ธงได้ไหมนะครับเอาละใส่ธงแล้วนี่นะฮะมาเอามาเลยเริ่มแต่ต้นเก็บโอเคอ๋อได้ฮะก็จะเป็นธงเนี่ยครับเป็นธงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คล้ายกับเทลครับไม่ต่างกันเท่าไหร่คล้ายกับเทลเลยนะครับเพียงแต่ว่าเทรลมัน end width มันน้อยกว่าแค่นั้นเองมันถ้าเราสมมติเราเปลี่ยนเป็น end width เป็น5นะครับเดี๋ยวรอดูผลลัพธ์ว่าจะเป็นยังไงนะฮะยังไงฮะคล้ายกันไหมครับคล้ายเนาะแต่ว่ารู้สึกมันบัดสวยมากกว่ามันก็มีเซตค่าตรงนี้ไว้ให้เหมาะกับการปิวไหวนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเอาธงมาเชื่อมต่อกับเราดูนะครับให้มันถือธงไปว้าวถือธงนะฮะเหมือนเดิมครับปัญหาเดิมใช้โกสจัมจะทงได้นะครับจุดที่ต่างจริงๆก็คือเดี๋ยวจะลองปรับสปีดดูนะครับปรับไปเป็น0มันจะไปตามตัวละครไหมไม่นะครับต่างกับเทลก็คือตรงนี้ฮะนะครับสปีดเป็น0ก็คือไม่พิ้วไหวกันเองมันก็คือทงดีนี่เองครับโดยที่ไม่ได้สนใจตัวที่มันติดไปด้วยนะครับนั่นก็คือในส่วนของแฟลกหรือก็คือธงนะครับก็เรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ดูเพิ่มเติมมาให้มันน่าสนใจของบิวบ็อกนะฮะก็เรียกว่าทำให้เกมดูดีขึ้นได้ถ้าแบบมีนักรบถือธงอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะฮะโอเคครับ